เกิดปัญหาขึ้นกับ e t ท e r รี m นะครับเนื่องจาก e t ท e r รี m พกบั๊กหนึงชื่อไซเลนนะครับทำให้เกิดฟอกแย่ yeah, เครือข่ายถึง50%ด้วยกันฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นและอันเนี้ยส่งผลต่อราคา e t ท e r รี m มมากพอสมควรเลยฉะนั้นวันนี้เราต้องไปรับชมในตัวคลิปด้วยกันนะครับ ไปด้วยกันกับช่องคอยนิมุลนะครับเนื่องจากอีทูเรียมตอนนี้เจอเปัญหานะครับก็พบบั๊กในตัวนะครับชื่อไซเลนนะครับทำให้เกิดการฟอกแยกเครือข่ายถึง50%นดังนั้นอีทูเรียมวันนี้นะครับราคาอยู่ที่3,200ค่าเฉลี่ยประมาณนั้นนะครับ3,200ดอลลาร์ราคาไทยอยู่ที่แสนเจ็นะครับหรือแสนดอลลาร์นะครับแสนเจ็ดแสนนะนะครับ งนั้นราคาอีเทอรเรียมตอเน,นี้ยนิ่งนะครับถึงแม้ว่าบิตคอยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มเหรียญอื่นที่จะเพิ่มนะครับแต่เหรียญแอลคอยกับเหรียญอีเทอรเรียมก็ยังนิ่งอยู่นะครับเหรียญแอลคอยที่มีปฏิสัมพันธ์กับอีเทอรเรียมโดยตรงนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับก็ยังนิ่งอยู่นะครับเราก็ต้องนั่งลุ้นกันว่าปัญหานี้แก้ได้มากน้อยขนาดไหนและอีเทอรเรียมราคาจะไปได้เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวข่าวด้วยกันในตัวข่าวเขาบอกอย่างนี้นะครับบั๊กตัวหนึ่งในตัวไซเลนนะครับเวอร์ชันเก่าของอิตาเลียมีชื่อว่าเจนถ้าสะกดผิดขอประทานอภัยนะครับได้ส่งผลให้โนดที่รันบนไซเลนนะครับเวอร์ชั่นเก่าตัวนี้ต้องทําการฟล็อกนะครับแยกออกจากเคกรือ่ายออกมาฉะนั้นข้อบกพร่องดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ c คลเอนนะครับเจนเวอร์ชันเก่าโดยเฉพาะเวอร์ชัน่น1.10.7 และเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับซึ่งคิดเป็นเกือบประมาณ75%ของโนดอีทูเรียมทั้งหมดและ73%ของ c l i เ n นนะครับเจนยังคงใช้งานเวอร์ชันเก่าอยู่นะครับคือไม่ได้ปรับเปลี่ยนเวอร์ชันใหมนะครับซึ่งหมายความว่าประมาณ50%หรือ54%ของโนดอีทูเรียมกำลังทำงานโดยมีข้อบอกพร่องด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนะครับ ฉะนั้นความกังวลสิ่งนี้อาจทำให้การเข้าสู่การโจมตีนะครับแบบดับเบิลสเปนนะครับหรือการที่ผู้ใช้อ่ะหรือยูเซอร์นะครับหรือผู้ใช้งานเนี่ยต้องทำการจ่ายเหรียญออกไปนะครับแต่ธุกกรกรรมถูกนำบันทึกไปบนเชนอีกตัวหนึ่งที่ถูกฟล็อกนะครับแยกออกมานั่นเองเหมือนว่าปัญหานี้นะครับคือการที่ไอพอเวลาใช้งานเนี่ยนะครับของอีเธอเรียมเนี่ย ใช้งานจากเวอร์ชันหนึ่งนะครับแต่ผลปรากฏว่ามันไปทำงานอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับคือเหมือนกับว่าพอเวลาเข้าไปในเวอร์ชันใหม่นะครับไอพอประมวลผลเนี่ยมันไปอยู่เวอร์ชันเก่าและกลับมาประมวลผลเวอร์ชันใหม่นะครับคือบันทึกในเวอร์ชันใหม่เนี่ยแหละนะครับคือปัญหาโดยคร่าวๆนะครับฉะนั้นบล็อกเรสนะครับระบ,บุว่าแอปเดตพวกนี้ถูกโจมตีดังกล่าว และถูกลันเหรียญผ่าน t o ร์นาโดค s าสนะครับนอกจากนี้ยังมีบักที่มีโอกาสส่งผลกระทบต่อเลเยอร์หรือระบบนิเวศอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น EVM compatible chain นะครับแล้วก็ Binance Smart Chain นะครับแล้วก็ Hurobi Eco Chain n นะครับตัวนี้ก็อยู่ใน address หมดแต่ Polygon ไม่เจอปัญหานะครับก็จะเจอปัญหาอยู่บางแพลตฟอร์มเท่านั้นฉะนั้นผลกระทบของฟ r o อก ออเขาบอกว่าโหนดบางส่วนจะแยกออกจากเครือข่ายแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีการแตกสาข,าขาขนาดใหญ่คือมันไม่ได้ทํางานแตกกันออกไปนะครับเหมือนระบบเนี่ยมันมีมันมีสมอง AI นะครับที่สามารถทํางานาในตัวละบล็อกในตัวละโปรแกรมเนี่ยได้เหมือนกันฉะนั้นปัญหาที่เจอตอนนี้นะครับคือการแยกฟล็อกนะครับคือว่า,อ,าอีเธอเรียมเนี่ยนะครับตั้งใจที่จะมี เวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่นะครับผลปรากฏว่าคนน่ยอยากที่จะเข้าไปทําเวอร์ชันใหม่นะครับแต่กลับว่าพอเวลามันรั่นทำงานนะครับมันไปทํางานเวอร์ชันเก่าและพอมาตรวจสอบนะครับว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยนะครับที่เขายัดลงไปเนี่ยผลปรากฏว่ามันมาประมวลผลในเวอร์ชันใหม่นะครับคือการทํางานเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดนะครับเราก็มันแยกออกจากกันนะครับ ฉะนั้นบ o อกรส์นะครับระบุว่าแอสเดตัวนี้ถูกใช้เพื่อทําการโจมตีดังกล่าวและถูกรับเหรียญผ่าน t ทอร o นาโดคลาสนะครับนอกจากนี้บรักดังกล่าวยังมีโอกาสที่จะส่งผลต่อระับนิเวศท,ทั้งหมด3ระบบนิเวศด้วยกันไม่ว่าจะเป็น EVM นะครับ Computable c h a i n นะครับ n ายน e น Smartchain และก็ทาง Eco Chain นะครับอีกหนึ่งอันนั้นคือก็คือ,อ Polygon นะครับก็ยังไม่พบ,พบเข้าปกพ้องอะไรแต่3อันแรก พบข้อบกพร่องบ้างนะครับใน address ดังนั้นผลกระทบของ f ล็อกนะครับแม้ว่าโหนดบางส่วนจะแยกออกจากเครือข่ายแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีการแตกสาขาใหญ่นะครับคือไม่มีการเออร์เลอร์นะครับทั้งระบบนั่นแหละนะครับเนื่องจากการขูดส่วนใหญ่ลัานตัวอีทูเรียมเวอร์ชันที่อัปเดตล่าสุดนะครับซึ่งหมายความว่าเครือข่ายขนาดใหญ่ปัจจุบนันกําลังตัวดั้งลั่นตัวดั้งเดิมอยู่ นะครับก็อย่างที่ผมบอกคือคนนะต้องการที่จะไปใช้บริการในเวอร์ชันใหม่ผลปารากฏว่าพอใช้บริการเวอร์ชันใหม่เนี่ยไอตัวประมวลผลหรือไอตัวการทำเนี่ยตัวดำเนินงานเนี่ยนะครับมันไปอยู่เวอร์ชันเก่าแทนฉะนั้นในส่วนของโนดนะครับที่รันตัวเจนเวอร์ชันเก่าอยู่นี้นะครับทำให้ผู้รันไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให เกิดการเจาะช่องโหว่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าตอนนี้ก็โปรแกรมเนี่ยจะเสถียรบ้างแล้วนะครับนายมาตินสวินดี้นะครับหัวหน้ารักษาความปลอดภัยของอ t h e r e u m Foundation ทวิตว่าบัคของคอนเซน s ซสนะครับตัวนี้ส่งผลกระทบต่อแมเนตนะครับในวันนี้ซึ่งเป็นการใช้บัคนะครับคอนเซนซัสตัวนี้เจาะช่องโหว่ และมันเคยได้รับการแก้ไข Gen version นเ่อร์ชัน1่0 8นะครับโชคดีที่นักขุดส่วนใหญ่นะครับทำการอัปเกรดแล้วนะครับและเชนตอนนี้ก็เป็นตัวดั้งเดิมก็ยังปลอดภัยอยู่ก็หมายความว่าถึงแม้มันจะมีข้อผิดพลาดอะไรนะครับแต่ว่าตัว Ethereum เวอร์ชันเก่าก็ยังปลอดภัยนะครับเขาก็เหมือนกับกำลังแก้ตานะครับเหมือนกับกำลังแก้ ภาพลักษณ์ของตัวเองว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะครับถึงแม้ว่าคุณรันเวอร์ชันใหม่นะครับแต่มันทำงานเวอร์ชันเก่ามันก็ยังปลอดภัยอยู่แต่อย่างไรก็ตามทิมเบโก้นะครับผู้พัฒนาหลักของอีทโวรียมกล่าวไว้ว่าตอนนี้ผู้ขุดอีทโรียมทั้งหมด3แห่งด้วยกันยังรันในเจนเวอร์ชันที่ยังไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดนะครับอยู่ซึ่งประกอบด้วย f ฟ e x p o o l นะครับ btc com และ i n a n c e นะครับเขากล่าวว่า f ฟ e x Po พเนี่ย นั้นผู้ค้นพบและรายงานนะครับความผิดพลาดนี้ก่อนนะครับและได้การทำการติดต่อพูดคุยกับอีก2ผู้นะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีปัญหายอยู่ฉะนั้นบักดังกล่าวถูกพบในออดดตนะมันคืออะไรนะครับบักดังกล่าวถูกพบในออดดตนะครับเทโรส EVM หรือตัว e t h e r e u m v i r t u a l Machine นะครับที่ทำงานบนบล็อกเชนของเท r o สนะครับ โดยผู้ค้นพบเนี่ยบักดังกล่าวเนี่ยก็คือนายกิลดวาเรนเค็นะครับผู้ตรวจสอบบัญชีของเซนต์นอกนะครับและเขาเรียกมันว่าปัญหาที่รุแนแรงที่สุดนะครับหลังจากนี้นักพัฒนาหลักของอีทรเรียมได้รับการแจ้งปัญหาเหล่านี้พวกเขาได้ทำการออกแฟตในวันที่ยี่สี่สิงหาคมเพื่อแก้ไขแล้วนะครับแต่สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้เหล่านั้นนะครับ ทำการอัปเกรดโนดของพวกเขาเองนะครับก็เป็นภาษาศัพท์ที่งงมากนะครับเป็นข่าวที่ค่อนข้างงงนะครับว่าอีทเรียมันมีปัญหาอะไรแน่แต่ผมขอสรุปไว้ตอนสุดท้ายนะครับตัดเรื่องของตัวโปรแกรมการทำงานที่ซับซ้อนไปและคำศัพท์ที่กำกวมและยากเป็นศัพท์เทคนิคเอาง่ายๆนะครับคือตอนนี้อีทเรียมมี การทํางานที่ไม่สเสถียรน,นะครับไม่สเสถียรก็คือว่าคนน่ะนะครับตั้งใจที่จะทํางานนะครับหรือว่าทําบนแพลตฟอร์มที่เป็นตัวเก่าของอีท e อ e u m เนี่ยนะครับที่เป็นตัวใหม่นะครับผลปรากฏว่าเมื่อทํานะครับมันไปรันเวอร์ชั่นเก่านั่นเองนะครับอย่าลืมอีเรอ e u m ตอนนี้กําลังพัฒนาไปสู่อีเรอย u m หนไปสู่อีเรอ e u m สอนะครับ นั้นคนคาดหวังว่าพอเวลาทำงานเนี่ยจะไปทำงานตัวใหม่นะครับและปัญหาของอีทอริเรมนะครับในช่วงที่ผมศึกษามานะครับตั้งแต่ต้นปีเวอร์ชันน1นะครับและเวอร์ชัน2เนี่ยมันคลอสข้ามมันคอสข้ามกันนะครับคือคนเนี่ยคือว่าทางวิทเทอริคบูโตรีกับทีมพัฒนาเขาพยายามให้อีทอร์เรียมเวอร์ชัน2จนเนี่ยมันสมบูรณ์นะครับแต่การที่ อีทูเรียมเวอร์ช2.0เนี่ยมันจะสมบูรณ์ได้เนี่ยมันต้องย้ายข้อมูลนะครับจากเวอร์ชันหเนี่ยไปเวอร์ชันสที่มันเป็น Proof of Stake เนี่ยนะครับแต่พอระหว่างการพัฒนาเนี่ยคนใช้นะครับก็อยากที่จะใช้เวอร์ชันสมากกว่าแต่ผลปรากฏว่าเมื่อใช้เวอร์ชันสนะครับมันเกิดปัญหานั่นแหละนะครับคือข้อมูลนะครับแล้วก็ระบบการทำงาน มันไม่ได้เสถียรจริงๆนะครับเพราะมันยังไม่เสร็จนะครับผมพูดประมาณนี้แหละนะครับว่ามันไม่เสถียรเพราะมันยังไม่เสร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าพอเวลาคนคาดหวังเอาไว้นะครับว่าจะได้ในอีเธอรีมสอนย์เวอร์ชันใหม่เนี่ยนะครับกลับไปทําแนวเดิมเลยคือเวอร์ชันเก่านะครับแต่เขาก็บอกว่าเขารอแล้วแหละนะครับว่าอีเธอรีมเนี่ย จะเสร็จสมบูรณ์มากกว่านี้เขากำลังแก้ไขยอยู่นะครับและอันนี้จะส่งผลต่อ,อระบบนิเวศอื่นๆด้วยอย่าง b i n a n c e นะครับแล้วก็ทาง evm compatible chain นะครับแล้วก็ h u r o b i c o chain อย่างเงี้ยก็จะเจอปัญหาหมดนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์ม ethereum เ,เป็นแพลตฟอร์มตัวแม่นั่นแหละนะครับที่สร้างปัญหาและท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับ ethereum จะไปต่อได้หรือเปล่าตอนนี้ 3,002นิ่งมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับเนื่องจากว่าคนเอาไปสเต็กและคนเอาไปเก็บไว้ในโควเล็ t นะครับ2อ,อย่างไม่ได้เข้ามาในกระดานเอ็กเชน e ฉะนั้นคนที่เล่นในอีท e เรียอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ระดับปิกระดับวานนะครับที่จะเอาเงินเข้ายัดเข้ามาใน Exchange ก็ราคามันก็เลยจะนิ่งไปหน่อยนะครับแล้วคิดว่าราคาระดับระยะกลางเนี่ยนะครับเดือน2เดือนของเนี้ยของอีทอูเรียมน่าจะอยู่ที่3,750นะครับ3,750ดอลลาร์น่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับก็ราคาจะไม่ขยับไปอีกนานเหมือนพอสมควรเลยนะครับเพราะว่า1คืออีทอูเรียม2.0ยยังไม่แน่นนะครับยังไม่แน่น อีกส่วนหนึ่งคือคนเอาไปทําการสเต็กนะครับเยอะเกินไปและผมคิดว่าเนี่ยแหละคือปัญหาด้วยนะครับก็คือคนเอาไปใช้เนี่ยเยอะเกินไปนะครับแล้ก็คาดหวังด้วยนะครับโดยเฉพาะอีทรียเทียม2.0นะครับในส่วนอื่นๆก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะเสริมนะครับถ้าเกิดผมขาดอะไรไปก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับ โปรแกรมของอีทูเรียมระบบนิเวศของอีทูเรียมอย่างครบถ้วนครบสมบูรณ์นะครับเราก็ต้องว่ากันต่อไปทีฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับเราก็ไปลุ้นอีทเรียมด้วยกันฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปได้น,นะครับและสุดท้ายนี้เราก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไค i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีสี่ย่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกดีดเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตแอนด์ซีคอมมิชชั่น ก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายและในกลุ่มนี้ก็ช่วยท่านนะครับในการลงทุนด้วยกันเราก็เข้าไปพูดคุยกับบรรดาเพื่อนๆออาจารย์ที่ปรึกษาด้วยกันได้นะครับในนั้นก็คนทุกคนก็เป็นหน่วยที่สามารถช่วยให้ความรู้ต่างๆได้นะครับก็สามารถติดตามข่าวได้ในนั้นนะครับก็จะอัปเดตด้วยแหละ แต่สําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้รับชมกันด้วยกันนะครับแนะนําว่าให้ทักไปที่เพจอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะส่ง qr code กคกับลิงก์ให้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าเราผมจะขอบคุณสปอนเซอร์3ตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็น o n นซ n อนก็ c ิแคทแล้วก็ Signal นะครับิกแนนะครับจะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ เป็นสปอนเซอร์ให้กับเรานะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ช่วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการาเรื่องของการนั้นนะครับเรื่องของการเล่นนะครับในระยะสั้นจะแม่นนะครับเขาเก่งเรื่องกราฟเข้าซื้อเขาขายแต่ละวันเขามีรายละเอียดตรงนั้นอย่างแรกนะอย่างที่สองคือตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์โดยเฉพาะตลาดฟิวเจอร์เขาถนัดนะครับ ขนาดมากๆก็จะเขาเนี่ยจะเข้ามาช่วยนั่นแหละนะครับในการเทรดนั้นวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับผมฝากกดนะครับไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเราขอบคุณนะครับเราก็หวังว่า e t h e อ e u ีจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่องคอยน m มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ